ที่เราคนได้ทิ้งกองทุกกองทัพทมประชาชนคิดปิดโลกทั้งใบด้วยมือที่มองไม่เห็นทั้งคนตายคนเป็นเขาไม่สนเสวยอำนาจของความสุขบนทุกทนคอยให้ท้ายคนปล้นอาทิตย์ที่ปะไตยลาให้สิบปีที่วินวนกับคนโคตแล้วโทษประชาชนใช่ไหมจากคนอุ่นลงอาญาจนสาแก่ใจบูชายันความบักใหญ่ที่สถาปนาามายามหานครอันแหลกเหลวหยุดชี้คนดีคนเลวหยุดเพิ่มมูลค่าเราต่างมองเห็นคนตายเต็มสองคิดปิดโลกทั้งบ้านนาของความสุขบนทุกทนคอยให้ท้ายคนปล้นอาทิตย์ปะไตลาให้สิบปีที่วินวนกับคนโคตรแล้วโทษประชาชนใช่ไหมพอแล้วภาพมายามหานครอันแหลกเหลวหยุดชี้คนดีคนเลวหยุดเพิ่มมูลค่าเราต่างมองเห็นคนตายเต็มสองตาเรารู้ตัวคนสั่งฆ่าประชาชนเรารู้ตัวคนสั่งฆ่าประชาชนเรารู้ตัวคนสั่งฆ่าประชาชนคืออะไรต้นมันเป็นยังไงมันมีใบหรือเปล่าประชาธิปไตยก็8ตรงตัวฮะก็คือประชานี่ก็คือหมายถึงประชาชนธิปไตยก็หมายถึงอำนาจนะครับก็คืออำนาจของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมรยาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2475โดยคณะราษฎรนะครับก็ได้บัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็คือรัฐธรรมนูญฉบับวันที่27มิถุนายน2475นะครับว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยบางประเทศก็ไม่ได้มีบัญญัติรัฐธรรมนูญไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเขาก็จะถือหลักว่ากฎหมายใดก็ตามที่ขัดต่อหลักที่ว่าด้วยอำนาจเป็นของประชาชนนั้นก็ให้ถือว่ากฎหมายนั้นไม่มีผลบังคับใช้นะครับทีนี้อย่างในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังมีอำนาจอื่นที่มันเหนือกว่าอำนาจประชาชนอันนี้จึงเป็นจุดสำคัญที่เราจะสังเกตได้ว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับอย่างเช่นตุลาการที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะครับที่ไม่ได้รับการเลือกสรรจากประชาชนเนี่ยมีอำนาจที่จะไปยับยั้งการแก้รัฐธรรมนูญได้ถ้าเกิดว่าอำนาจสูงสุดมันเป็นของประชาชนนะครับมันเท่ากับประเทศนี้เป็นของประชาชนเท่ากับพวกเราเนี่ยประชาชนเนี่ยก็คือเจ้าของบ้านถ้าเปรียบเป็นบ้านหลังนึงเนี่ยเราคือเจ้าของบ้านทุกคนคือเจ้าของบ้านร่วมกันการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เหมือนกับการมุงหลังคาบ้านนะครับก็เราเป็นเจ้าของบ้านทำไมมันจะแก้ไม่ได้ครับเราจะเปลี่ยนหลังคาบ้านเราให้มันเป็นสีอะไรก็ได้ใช่ไหมครับบนหัวคนสามานโสมมรถมันออกไปออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปพวกศักดินาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกศักดินาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรา
ิดน้องพี่มาขับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์นี่นาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกสัตว์นี่นาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์นี่นาสำราญบนหัวคงสามานโศกมันออกไปพวกสัตว์นี่นาสำราญบนหัวคงสามานโศกมันมันออกไปเถิดน้องพี่มาขับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์นี่นาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกสัตว์นี่นาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์นี่นาสำราญบนหัวคนสามานโสมมมันออกไปพวกสัตว์นี่นาสำราญบนหัวคนสามานโสมมมันออกไปเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์นี่นาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานพวกสัตว์นี่นาหากินบนหลังเราเหยียบย่ำพวกเรายากจนมานานออกมาเถิดน้องพี่ออกมาขับไล่มันให้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์นี่นาสำราญบนหัวคนสามานโสมมมันออกไปพวกสัตว์นี่นาสำราญบนหัวคนสามานโสมมลดมันออกไปขอบคุณครับทำไมจะต้องปวดสักดินาเพราะว่ามันเป็นศักดินาที่มีอำนาจเหนือรัฐนะครับซึ่งมันมีทั้งกฎหมายแล้วก็ปลายกระบอกปืนนะครับแล้วก็ทรัพย์สินมวลรวมของทั้งประเทศเนี่ย80กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่กับคน 3% ที่เป็นชนชั้นสูงนะครับส่วนใหญ่ประชาชนจึงยากจนนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากแล้วก็จะต้องก้มหน้าก้มตาทำแต่งงานก็มีชีวิตที่แก่ง่ายตายเร็วนะครับเพราะว่าต้องยากลำบากชีวิตความเป็นอยู่ไม่ดีการรับประทานอาหารสุขภาพต่างๆนะครับไม่ให้ประกันนี่ก็มีข่าวจากคุณลุงสุรชัยแซ่ด่านนิดนึงนะฮะก็คือตอนนี้ท่านก็ยังถูกจองจำอยู่ที่เรือนจำคลองเปรมนะฮะแล้วก็เพิ่งจะไปผ่าตัดต่อมลูกหมากที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่เรือนจำคลองเปรมท่านก็ฝากมาบอกนะครับว่าให้พวกเรายกระดับการต่อสู้แล้วก็การจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยก็เป็นการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนแล้วก็ของคนเสื้อแดงของเรานะครับพี่น้องของเรานะครับประกันต้องติดอีกนานเท่าไรทั้งสมยศเจดาและสุรชัยขังไว้ทำไมเล่านาอับปงก็ห้ามประกันใช่เป็นโทษทันต้นข้ากดเถื่อนย่ำยีตีตาก
ดหมู่คนมาหาอาเปรีนี่คนนะโว้ยอย่ามาเขียนโบยกดขี่ต่อให้เป็นเทวดาก็เจอดีลองติดสักทีเอาไหมทำไมไม่ให้ประกันจะยื้ออีกนานเท่าไหร่ถ้าพูดความจริงจากหัวใจแค่สงสัยนี่ก็ตุ๊ดคุณนี่คนคุณนะโว้ยอย่ามาคิดโบยกดขี่ต่อให้เป็นเทวดาก็เจอดีลองติดสักทีเอาไหมทำไมไม่ให้ประกันจะยื้ออีกนานเท่าไหร่ถ้าพูดความจริงจากหัวใจแค่สงสัยก็ติดคุกจนบางคนบอกว่าเดี๋ยวนี้อีกหน่อยหายใจก็จะต้องติดคุกครับต่อไปเลยฮะลุงสมชายป้าสมจิต
สมจิตแกเลยหงุดหงิดไม่รู้จะทำไงดีแต่ละคนวุ่นวายทั้งปีแกไม่ได้แล้วสิป้าสมจิตลุงสมชายลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดฮิตเรื่องราวสะกิดคนทุกสังคมลุงสมชายป้าสมจิตลุงสมชายป้าสมจิตเป็นครอบครัวยอดฮิตเรื่องราวสะกิดอยู่บนหลักประชาธิปไตยยืนอยู่บนหลักความถูกต้องนะครับชัยชนะอยู่ข้างหน้าเราแน่นอนนะครับครับสู้ต่อไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องท่านใดที่ปวดท้องเยี่ยวหรือจะหนักจะเบาก็เชิญก่อนนะครับตอนนี้ไม่แพ้ท่านจตุพรนะครับศิลปินท่านนี้ท่านจะให้ทั้งความรู้ทั้งความบันเทิงนะครับท่านเป็นนักแสดงเป็นศิลปินนะครับเกิดที่ภาคใต้นี่แหละนะครับแต่ว่าไปโตที่กรุงเทพท่านแสดงภาพยนตร์ทั้งจอแก้วจอเงินหลายเรื่องนะครับพอมาเคลื่อนไหวกับเสื้อแดงพี่น้องครับถูกคนชื่อแดงซึ่งอยู่ช่อง7นะครับไม่มีละครเล่นเดี๋ยวนี้นะครับแต่ท่านก็ยังสู้ตามหาประชาธิปไตยนะครับคือการเปิดเป็นโรงขายน้ำนะครับคือหรือเรียกสั้นๆว่าผู้ชายขายน้ำแต่เป็นน้ำดื่มนะฮะพี่น้องผมบอกว่ามาเห็นแบบนี้ผมเป็นห่วงอนาคตพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะอันนี้คือฐานสุดท้ายเหนืออีสานนี่ไม่ต้องพูดแล้วนะครับพรรคประชาธิปัตย์นี่แทบจะเทคะแนนทิ้งก็ยังมีภาคกลางภาคกลางขณะนี้เราก็ยึดไปได้เยอะครึ่งๆนะฮะอันนี้เหลือแต่ภาคใต้ซึ่งการเลือกตั้งคราวที่แล้วนี่เขาได้ 100% ทุกจังหวัดก็แต่ผมว่าในอนาคตไม่แน่แล้วมันทำให้เราเห็นว่าการเมืองแบบเก่ากับการเมืองแบบใหม่เนี่ยมัน เล่นการเมืองคืออะไรครับคือการเมืองเนี่ยเป็นงานอาสาพี่น้องหมายความว่าคนที่ไปทำเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละผู้ที่ไปทำเนี่ยถ้าไปทำการเมืองอย่างจริงจังตรงไปตรงมาจะต้องทำเพื่อส่วนรวมก่อนส่วนตัวใช่ไหมครับเรื่องของงานอาสาแต่คำว่าเล่นการเมืองแปลว่าอะไรก็ไปเล่นพลิกผันให้งานอาสานั้นเป็นงานอาสมใจกูเงี้ยครับที่ว่าเล่นการเมืองก็คือเหมือนกับเล่นแร่แปรธาตุเล่นงานทำให้งานอาสาเป็นงานเฉพาะตัวทำให้ผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวเอาเรื่องตัวเองตั้งส่วนรวมเอาไว้ทีหลังเรื่องกูมาก่อนนี่คือเล่นการเมืองแล้วถามบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ผมทายตรงนี้ครับ